เรื่องของแผ่นดินไหวที่เมียนมาแล้วก็มองไปถึงอิตาลีเมื่อวานนี้มีคนไปสอบถามทางการนะครับแน่นอนแหละครับเรื่องนี้อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็พูดถึงและชื่อของรอยเลื่อนอารากันถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารอยเลื่อนนี้ถ้ายังจำกันได้ตอนสึนามิปี2547มันก็มาจากรอยเลื่อนนี้สังคมเลยตั้งคำถามกันครับว่าท้ายที่สุดมันจะมีผลกระทบอะไรจากนี้ต่อไปเมื่อวานนี้ในกรุงเทพนะครับก็สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะฮะรวมไปถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กันครับกับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณทศพรนุชอนงค์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนชัยครับสวัสดีครับผมครับเอาประเมินหลักๆก่อนนะรอยเลื่อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดบ่อยเกิดเร็วแค่ไหนครับโอเคเอางี้นะครับเมื่อวานครับเมื่อเวลา 5:30 นะครับรอยเลื่อนอารากันอย่างที่ว่าเนี่ยครับเป็นรอยเลื่อนที่อยู่ในบริเวณการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นครับนะครับคือแผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดตัวเข้าไปภายใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียก็คืออันนี้ภาษาวิชาการนะครับครับในเชิงภูมิศาสตร์ก็คือพื้นที่บริเวณแผ่นเปลือกโลกที่เป็นมหาสมุทรอินเดียมุดตัวลงในแผ่นเปลือกโลกซึ่งเป็นประเทศพม่าหรือประเทศไทยครับครับแล้วก็ตรงนั้นน่ะก็จะมีรอยเลื่อนอยู่ชุดหนึ่งที่เราเรียกว่ารอยเลื่อนอารากันนะครับนั่นก็คือบริเวณที่เกิดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ 6.8 ครับครับนี่คือสาเหตุหลักที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ที่ถูกพูดถึงกันเรื่องของรอยเลื่อนอารากันนะครับกลายเป็นว่าเหตุเกิดที่เกิดในเมียนมานี้ทางอธิบดีมองว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติน่าสังเกตน่าจับตายังไงบ้างไหมฮะโอเคเป็นเรื่องปกตินะครับยืนยันปกตินะครับถูกต้องการมุดตัวของแผ่นดินไหวที่จะเกิดจากรอยเลื่อนเนี่ยก็คือการขยับตัวของเปลือกโลกซึ่งการขยับตัวของเปลือกโลกเนี่ยครับก็มีการขยับตัวอยู่ตลอดเวลาณบริเวณนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนตัวประมาณ4-5เซนติเมตรต่อปีครับไม่มากนะฮะถ้าท่านได้ถึงไม้บรรทัด 4-5 เซนติเมตรเทียบกับตัวแผ่นเปลือกโลกซึ่งใหญ่มีพื้นที่เป็นหมื่นตารางกิโลเมตรครับท่านจะเห็นว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาบริเวณนี้นะครับซึ่งมันทอดตัวไม่ทางตรงนี้มันตะวันตกของประเทศเมียนมาอันนี้มันแนวมุดตัวนี้ก็ทอดยาวไปถึงลงมหาสมุทรอินเดียลงไปถึงบริเวณเกาะสุมาตรานะครับในเหนือขึ้นไปอีกก็ทอดขึ้นไปถึงทางประเทศบังคลาเทศนะครับประเทศเนปาลมหาสมุทรอินเดียนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวสารว่าเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยสูงขึ้นทุกปีเคยได้ยินใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็เกิดจากปฏิกิริยาตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นเหตุการณ์ปกติตามธรรมชาติที่เกิดแล้วก็กรณีนี้เผอิญแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตรงนี้มันอยู่ที่ความลึกไม่มากอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรครับมันก็เลยเกิดความรู้สึกมีผลกระทบกับครับขนาด 6.8 แบบนี้มันถือว่าหนักไหมแล้วจะเกิดแบบนี้ขึ้นบ่อยไหมครับ 6.8 เอาอย่างนี้นะครับเทียบที่ความรุนแรงถ้าจำได้ในเหตุการณ์ที่เกิดที่เชียงรายครับผมตอนนั้นคือ 6.3 นะครับต่างกันประมาณ 0.6 ใช่ไหมฮะครับนี่คราวนี้ 6.8 เอาในมาตราวัดแผ่นดินไหวแล้วกันระหว่าง6ไป7นะครับ7เกิดที่ญี่ปุ่นความรุนแรงต่างกัน30เท่าครับ30เท่านะฮะไม่ใช่ต่างกันแค่1นะฮะเพราะว่ามันเป็นทางวิทยาศาสตร์นี่ไอ้มาตราส่วนมาตราวัดพวกนี้เขาใช้เป็นหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณี 9.3 ถึง9หรือโทษกรณี 6.3 ถึง 6.8 เนี่ยห่างกันประมาณ 0.6 เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นณศูนย์กลางนะครับความรุนแรงณศูนย์กลางตรงประเทศพม่าเนี่ยจะรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นจากเชียงรายเนี่ยประมาณ 15-20 เท่าครับ15-20เท่าแต่ผลกระทบมาถึงประเทศไทยต่ำกว่านั้นอีกเพราะว่าห่างจากกรุงเทพไปถึง700กิโลโอเคนะครับอันนี้ถ้าเทียบเคียงในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยครับครับอธิบดีครับท้ายที่สุดนี้คือสิ่งที่คนไทยกังวลกันก็คือจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นประเมินสถานการณ์จากนี้ต่อไปหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดกับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือจุดอื่นๆที่มีตึกหรืออาคารสูงๆเราต้องระวังหรือว่ามีพื้นที่ไหนที่ต้องจับตาดูไหมครับ
โอเคพื้นที่ที่จับตาดูแน่นอนเมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือกรุงเทพมหานครกับทางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ซึ่งมีเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวเชียงรายที่ผมพูดถึงนะครับเมืองกาญจังหวัดกาญจนบุรีภูเก็ตพังงาแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือความรุนแรงที่เกิดนะครับเรายังสูงสุดในรอบ100ปีที่เชียงราย63นั่นคือที่เราเจอนะครับเรายังไม่เจอรุนแรงที่เป็น15เท่า20เท่าเหมือนที่68เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นได้แต่ว่าความรุนแรงน่าจะเป็นอยู่ที่ระดับน้อยหรือปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าอย่าเพิ่งไปกังวลอย่าเพิ่งไปตระหนกจนเกินเหตุนะครับอย่าไปนึกภาพที่เขาส่งมาว่าบ้านประเทศไทยจะเกิดการทำลายขนาดนั้นนะครับในข้อมูลทางวิชาการเราไม่คิดว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะรุนแรงถึงระดับนั้นเอาแค่ตระหนักพอนะครับไหนนะครับใช่ตระหนักถูกต้องครับจะเป็นคำที่เราจะใช้กันอย่าตระหนกแค่ตระหนักครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับยินดีครับกับอาธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะฮะคุณทศพรนุชอนงค์นะฮะก็คือตัวเลขที่ออกมาเนี่ย 6.8 ในมาตราริกเตอร์ดูเหมือนจะเยอะแต่ว่ามันวัดจากจุดศูนย์กลางพอมันเข้ามาถึงเมืองไทยมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าแรงระดับ1ก็อย่าตื่นกลัวมากนักคือยังพอรับได้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจากนี้ไปคงต้องดูกันอีกทีว่าไอ้รอยนี้ตัวเนี้ยมันจะมีแรงมีการสะสมแล้วมันจะมีการขยับมีการมุดตัวอีกเมื่อไหร่